สวัสดีค่ะพบกันในใครๆเข้าครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำ Sweet Potato Loaf นะคะเป็นขนมปังมันม่วงค่ะจะมีเนื้อนุ่มเหนียวเหมือนกับขนมปังนมสดทั่วไปแต่ว่าจะได้รับความหวานจากมันม่วงไปดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของขนมปังมันม่วงกันค่ะแป้งขนมปังมันม่วงบดค่ะแป้งเค้กนมสดค่ะเอาไปต้มให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเนยน้ำตาลทรายแดงค่ะไข่ไก่ค่ะนมผงยีสต์เกลือส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำขนมปังมันม่วงกันค่ะก่อนอื่นนะคะแป้งค่ะมีแป้ง2 อย่างนะคะแป้งขนมปังกับแป้งเค้กก็ใส่ไปด้วยกันเลยค่ะแล้วก็นมผงเกลือค่ะยีสต์เกลือกับยีสต์ไม่ชอบกันนะคะแยกกันห่างๆนิดนึงมันม่วงค่ะที่เราบดเอาไว้นะคะสวยมากน้ำตาลทรายแดงค่ะเดี๋ยวลองขยำให้เข้ากันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นส่วนเปียกกันนะคะนมนะคะนมเอาไปต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะไขมันในนมเนี่ยมันจะแตกตัวแล้วมันก็ทำให้มีรสชาติเข้มขึ้นอีกไข่ค่ะแล้วก็เนยสดนะคะที่นิ่มแล้วนะคะละลายอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะแล้วเราจะนวดให้เป็นก้อนให้เนียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเหมือนกันค่ะเราก็พักแป้งมันม่วงเอาไว้จนครบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันค่ะเดี๋ยวเราแบ่งแป้งเป็น4ก้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักทั้ง4ก้อนนี้ไว้ประมาณ10นาทีนะคะถ้ามีตาชั่งนะคะชั่งเลยค่ะประมาณ150กรัม4ก้อนเราทำแบบนี้เดี๋ยวเราพักแป้งไว้10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อกันค่ะเอาละค่ะเราพักแป้งครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปแล้วเอาเข้าพิมพ์กันค่ะใช้แป้งนิดเดียวก็พอนะคะมันไม่ติดเราก็รีดเหมือนตอนที่เราทำขนมปังนมทั่วไปนะคะรีดสองด้านเลยนะคะถ้ารีดแบบให้มันแบนเยอะๆเนี่ยเนื้อแป้งมันจะเนียนค่ะเวลามันขึ้นฟูแล้วเราพับด้านข้างเข้ามาตรงกลางนะคะสองข้างเลยแล้วก็รีดอีกรอบค่ะเราก็จะม้วนจากปลายขึ้นไปนะคะเก็บขอบตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเข้าพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วก็จะพักแป้งไว้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนะคะThank you.
ปังมันม่วงเราก็พร้อมที่จะเข้าอบนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าอบนะคะเราทาด้วยไข่ค่ะเป็นเอ็กวอชนะคะทำไข่ไก่ค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะเวลาทาข้างบนทาเบาๆนะคะเพราะว่าบางทีพายเราไปจิ้มลมมันจะออกจากโดค่ะเดี๋ยวเราเข้าอบที่ไฟบนล่างนะคะ180องศาค่ะประมาณ30นาทีถ้าเตาที่บ้านร้อนนะคะระวังด้านหน้ามันจะไหม้นะคะเอากระดาษฟอยล์คุมข้างบนนิดนึงค่ะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าอบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังมันม่วงของเรานะคะตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคะมันจะแบบยุบตัวนิดนึงถ้าสมมติว่าอบเสร็จแล้วทานนมข้างหน้านิดนึงค่ะเราก็ทิ้งไว้ในเตาเอาออกจากพิมพ์ก่อนนะคะแล้วทิ้งไว้ในเตาประมาณ10นาทีโดยที่เปิดเตาเงียบๆไว้ปิดเตาให้หมดก่อนนะคะแล้วก็เปิดเตาเงียบๆไว้ข้างๆมันจะแข็งขึ้นมานิดนึงเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำแล้วก็สูตรติดตามกันได้ที่ foodtravel.tv นะคะพบกันใหม่กับการทำขนมปังไร้สารขนมปังแท้ๆที่ทำด้วยมือพบกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ